ควิดยังไม่ใช่โรคประจำถิ่นเพราะฉะนั้นยังประมาทไม่ได้นะครับแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินของโรคโควิดแล้วแต่โควิดยังไม่ถือเป็นโรคประจำถิ่นยังมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์และแพร่ระบาดได้อีกเพราะฉะนั้นวางใจได้ในระดับหนึ่งแต่อย่าประมาทถ้าไปในที่คนเยอะๆก็ควรสวมแมสก์และหมั่นล้างมือและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับกลุ่ม608ก็ควรไปฉีดวัคซีนปีละ1เข็มนะครับซึ่งไปฉีดได้แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภานี้เป็นต้นไปนะครับก็เว้นระยะห่างจากเข็มที่ฉีดล่าสุดหรือว่าเคยติดเชื้อมาแล้วอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปก็ไปฉีดวัคซีนโควิดกันได้นะครับปีละ1ครั้งป้องกันไว้ไม่ประมาทโควิดครับ